รับสายลูกค้าแน่เลยนอนกี่โมงครับเมื่อคืนสวัสดีครับผมนัท King Street Food นะครับทุกคนตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ตลาดพุทธกันนะครับสาย2ต้องบอกเลยลุงยอดบอกว่ามีเซอร์ไพรส์นะครับมีอะไรให้ดูนะครับมาถ่ายกันที่นี่นะครับเดี๋ยวเรารอชมกันนะครับว่าวันนี้ลุงยอดมีเซอร์ไพรส์อะไรนะครับแม่ก็แก่ยังสาวทีนี้ต้องยอดฉีกเลยครับเปิดเลยฉีกเลยครับฉีกเลยโบแดงโบแดงนี่แล้วครับวันนี้ลุงยอดนะครับมีเซอร์ไพรส์ครับกับการที่มีเครื่องมือใหม่นะครับลุงยอดอย่าเพิ่งเดินนะครับคุยกับผมก่อนอันนี้มีอันนี้มาเซอร์ไพรส์แฟนๆแฟนเพจแล้วก็แฟนคลับลุงยอดนะครับถ้าใครนะครับอยากสนใจมาซื้อขาหมูก็ตอนนี้น่าจะเป็นอะไรที่ทำได้เร็วขึ้นแล้วใช่ไหมครับใช่ครับมีเครื่องทอดซึ่งเครื่องทอดมาโอ้เครื่องทอดใหม่ใหญ่มากนะครับครับผมเดี๋ยวพาดูนิดนึงนะครับรายละเอียดทั้งตัวครับโอ้โหแน่นอนจริงๆครับสั่งเครื่องเหรอฮะโอ้โหยิ่งใหญ่ครับใหญ่ตอนนั้นผมไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้นะนี่ใหญ่จริงๆครับต้องถามก่อนเลยว่าเครื่องนี้นี่กี่ขาครับทอดทีนึงประมาณเท่าไหร่เนาะประมาณ60ขาได้ครับ60ครับผมว่าน่าจะ100นะเกินนะผมว่าเกินตามตัวไม่เทินยอดครับตามตัวอ๋อ60คือตามสูตรตามสูตรนี่ไม่ใช่เลยครับเท่าไหร่เป็น100ดูนี่เป็นสองในลูกเดี๋ยวเราไปดูอีกเครื่องนึงนะครับเป็นเครื่องตุ๋นนะครับเครื่องต้มนะอันนี้เป็นเครื่องทอดนะพี่อีกตัวนี้จะเป็นเครื่องต้มนะครับตัวนี้เป็นเครื่องตุ๋นใช่ไหมครับเครื่องนี้อาจจะต้องหลบเครื่องครับตรงนี้ครับโอ้ใหญ่จริงจริงเครื่องนี้หน่อยครับทุกคนนี่คือเครื่องนะครับต้องถามเจ้าของร้านครับเครื่องนี้ราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้นะครับราคาปกติอยู่แสน2,240,000ครับถ้าอยากได้ติดต่อลุงได้เลยครับอ๋อบอกว่าติดต่อมาจากลุงมียอดนะครับโอเคราคาเท่าไหร่มีราคาพิเศษราคาอีกก็คืออันเนี้ยไม่ได้ทอดได้แค่ขาหมูใช่ไหมครับทอดได้ทุกอย่างทอดได้ทุกอย่างหนังไก่ข้าวเกี๊ยวลูกชิ้นอะไรเงี้ยทอดได้ทุกอย่างครับสารพัดทอดครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อไปมันไม่ใช่แค่ทอดนะมันสามารถต้มตุ๋นอะไรได้หมดเลยโอ้ครบเครื่องนะครับครบเครื่องเดี๋ยวเรามารอดูตอนมันทำงานกันครับว่ามันทำงานยังไงเนาะแต่ตอนนี้ก็เดี๋ยวผมลงคร่าวๆก่อนว่าสามารถสั่งได้เลยสั่งได้เลยครับสั่งได้เลยถ้าใครสนใจอยากไปทำก็สั่งได้เลยครับอยากเองอยากเร็วๆครับเรียนเชิญเลยโอเคลุงยอดถ้าใครสั่งนี่ถ้าผ่านผมมีราคาพิเศษได้ถ้าผ่านลุงยอดมีราคาพิเศษอาจลองติดตามกันนะครับว่าครับต่อไปจะเป็นลุงยอดใช้ขาเนี่ยทอดเนี่ยจะทันไหมกับลูกค้าที่แบบมายืนรอเยอะๆเนี่ยตอนนี้นี่มีคนโวยแล้วนะว่าช้ำช้าทีนี้ก็เครื่องใหม่ไปเลยครับใหญ่ๆเนาะเดี๋ยวรอดูกันนะครับได้ครับอ๋อหมุนแบบนี้เลยนะครับโอเคความเร็วได้8ระดับครับมันต้องมีคอนโทรลมอเตอร์เกียร์400วัตต์ควรได้หมดครับหนัก100โลก็ควรได้สุดยอดครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ
มันไม่ใช่หัวแก้ธรรมดาต้องหัวหัวแก้แบบโคตรดีเลยอันนี้มันเป็นชุดความร้อนที่แก้กับปกติ 50-60% อันนี้คือไม่มีในเมืองไทยใช่ครับตอนนี้ไม่มีในเมืองไทยยังไม่มีในเมืองไทยยังไม่มีในเมืองไทยระบบแก้แบบใหม่นี่เนี่ยจะเปิดด้วยท่อความร้อนท่อความร้อนเลยล้างมาแล้วใช่ไหมพร้อมใช้เนาะใช่ครับทางรับข้าวล้างมาเรียบร้อยรู้จักอลังการจริงครับอลังการจริงใหญ่จริงมันไม่มีเครื่องเดียวนะมี2เครื่องมีเครื่องนี้เป็นตุ๋นใช่ไหมครับเป็นต้มอ๋อเป็นต้มนะฮะลงทุนเพื่อลูกค้าลงทุนเพื่อลูกค้าเพื่อลูกค้าอันนี้มาทอดแล้วกรอบริบเลยมันทอดมือไม่ไหวแต่แล้วมันจะเป็นลมก็เลยเอาเครื่องต้มเครื่องทอดมาเนี่ย